ท้ายของรายการอยู่กับเรเนี่ยลมเรื่องกีฬากับพวกเราทั้งสองคนข้าพเจ้าสอนใช้ราชาหรือว่านุ่มจอนนี่นั่นเองเนาะและอีกท่านหนึ่งคือข้าพเจ้าคำสอนหมุนคำไฟเหลือนุ่มล่าเป็นไงไม่ดีเขามีเขาตัวใดแต่จอนนี่เขาจะมานำเสนอทางผู้ชมของเราเนาะคือสำหรับมื้อนี้พวกเขาจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาที่ว่าเด่นๆที่เกิดขึ้นในมอมอมานี่เนาะหรือว่าเมื่อบดุลเนาะได้มาโอ้มาลมให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันเจ้าเอาเป็นว่าเฮามาเริ่มสำหรับเรื่องราวทําอิฐเลยก็คือว่าออกมาแล้วนะแต่ตารางการแข่งขันยู23ลาวในรายการชิงแชมป์อาเซียนในปี2022นี่เนาะเจ้าเธอเป็นรายการทําอิฐของทีมชาติลาวยู23ในปี2022นี้เนาะก็คือสหพันธ์บานเตะอาเซียนหรือ AFC ขออภัย AFF เนาะคนมีพิธีประกาศตารางการแข่งขันของบานเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีประจำปี2022เนาะซึ่งว่ารายการนี้จัดอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเนาะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่14หาวันที่26กุมภาพันธ์2022เนาะนั่นก็เป็นทางเพิ่นประกาศตารางการแข่งขันออกมายังเป็นทางการในวันที่19มังกร2022ที่ผ่านมาเนาะตอนนี้เนาะแสดงว่าเพิ่นสิเริ่มการแข่งขันในไวนี่เนาะจะเป็นกลางเดือน2เนาะสำหรับการแข่งขันในรายการนี้ก็จะประกอบมี11ประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนาะเข้าร่วมซึ่งประกอบมีไทยเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์กัมพูชาลาวติมอร์เลสเตและกับบูไนเข้าร่วมเจ้าแม่นแล้วนั่นก็เป็น11ประเทศที่ว่าเป็นสมาชิกของอาเซียนพวกเฮาเนาะซึ่งว่าผลได้มีการจับผลการแบ่งสายเฮาในรอบแบ่งกลุ่มออกมาเป็นทีแฮมฮ้อยเนาะเนื่องจากว่ามี11ประเทศเนาะผลได้มีการแบ่งสายออกมาเป็น3กลุ่มดังนี้เนาะก็คือกลุ่ม A ประกอบมีทีมชาติกัมพูชาเป็นเจ้าภาพแล้วก็ติมอร์เลสเตฟิลิปปินส์และทีมชาติบรูไนเนาะส่วนกลุ่ม B ประกอบมีทีมชาติอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาและทีมชาติลาวเฮาส่วนกลุ่ม4ประกอบมีทีมชาติไทยเวียดนามสิงคโปร์เนาะซึ่งเป็นอะไรตอนนี้เบิ่ง3กลุ่มนี่คือว่ากลุ่มไหนที่ว่าจะเป็นกลุ่มที่น่าติดตามเลยก็ตัดสินยากที่สุดเนาะตอนนี้สำหรับข้าพเจ้าเองคิดว่ากลุ่ม4เพิ่นล่ะเนาะก็มีไทยเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์เจ้าคิดว่าเป็นน่าจับตามองสำหรับกลุ่มนี้เนาะถือว่ามีแต่ทีมแข็งๆเนาะไทยเวียดนามสิงคโปร์ถือว่าแข็งสุดในรายการนี้เนาะซึ่งว่าเนื่องจากมี11ประเทศเนาะเขาจะภายจัดการแข่งขันก็เลยแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะก็คือจะคัดเลือกเอาทีมอันดับ1ของทั้ง3กลุ่มนี้ก็คือ A B C เนาะและเข้าไปในรอบ4ทีมสุดท้ายเนาะส่วนอีก1ทีมจะเป็นคัดเอาทีมอันดับ2ของกลุ่ม A B C ที่ดีที่สุดทีมเดียวเท่านั้นเนาะก็คือเอา3ทีมมาตัดสินเนาะทีมไหนมีคะแนนดีกว่าจะได้เข้าผ่านเข้ารอบ4ทีมเนาะจ้ะสำหรับการแข่งขันในรายการดังกล่าวนี้เนาะเพิ่นจะใช้สนามการแข่งขันอยู่2สนามเนาะก็คือสนามโมโลดบเทคโคนาชันแนลสเตเดียมเนาะแล้วก็อีกสนามนึงก็คือไพร์สเตเดียมออฟวิซาก้าฟุตบอลคลับเนาะเจ้านั่นก็เป็น2สนามที่ว่าเพิ่นจะใช้ในการแข่งขันในรายการนี้เนาะเจ้าซึ่งว่าหลังจากฮู้สนามนะเฮาไปเบิ่งตารางการแข่งขันของทีมชาติลาวเลยเนาะก็คือนัทวิทย์จะเริ่มแข่งขันในวันที่15กุมภาพันธ์2022แข่งขันในเวลา 19:00 นเนาะลาวจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนัดที่2แข่งขันในวันที่18กุมภาพันธ์2022เนาะทีมชาติลาวลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียในเวลา 14:00 นส่วนนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีเนาะทีมชาติลาวลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาในเวลา 19:00 นของวันที่21กุมภาพันธ์2022เนาะนั่นก็เป็นตารางแข่งขันของทีมชาติลาวเฮาในรายการชิงแชมป์อาเซียนในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีเนาะจอนนี่คือสำหรับยู23ลาวนี่เนาะเพิ่นจะแข่งขันอยู่ที่สนามไพร์สเตเดียมเนาะเพิ่นใช้แต่สนามเดียวเนาะสำหรับทีมชาติยู23ลาวในรายการนี้เนาะชวนว่าการถ่ายทอดสดเมื่อใดนั้นเนาะเพิ่นพวกเฮาเนาะจึงจะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับรู้อีกภายหลังเจ้าซึ่งว่าทีมชาติลาวเฮาปัจจุบันแม่นเข้าศูนย์ฝึกซ้อมเป็นทีมห้อยแล้วเนาะตอนนี้เนาะก็คือเ
พิ่นเริ่มเก็บตัวตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2022ที่ผ่านมาเนาะเพิ่นได้มีการนักกีฬาจากต่างแขวงทางนครหลวงเฮาแล้วก็หลายแข้งเนาะครับเป็นต้นมาจากแขวงจำปาสักเนาะซึ่งว่าคาดว่าในอาทิตย์หน้าเนาะเพิ่นจะมีการประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ว่าเข้าร่วมฝึกซ้อมครั้งนี้แล้วก็มีจะมีการคัดเลือกอีกครั้งนึงเนาะซึ่งพวกเฮาจะมีมารายงานอีกทีนึงเนาะอัปเดตอีกทีนึงเนาะหลังจากที่สภาประกาศรายชื่อเนาะคาดว่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเนาะตอนนี้เนาะเจ้าเดี๋ยวจะไปต่อข่าวแล้วไปต่อข่าวใหม่เนาะตอนนี้เนาะสำหรับที่ผ่านไปเมื่อกี้เนาะก็คือตารางของยูทอ3แล้วเนาะที่จะได้แข่งเมื่อใดสถานที่ก็ฮู้แล้วเนาะพวกเฮาทั้ง2ก็ฝากไว้ก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้ยูทอ3แล้วสุดนี้เนาะเพื่อว่าญาติได้ผลงานอันดีเด่นมาฝากมาต้อนแฟนบ้านชาวลาวเฮาเนาะครับเอาเป็นว่าไปต่ออีกเรื่องลาวต่อไปเนาะเจ้าๆซึ่งว่าเวียดนามนี่เพิ่นได้ตั้งเป้าไปบานโลกนี่ในปี2026เพิ่นว่าเพิ่นสิผ่านเข้ารอบสุดท้ายบานโลกปี2026ให้ได้เจ้าหลังจากที่ว่า FIFA เพิ่นเพิ่มโควต้าเนาะสำคัญบอลโลกรอบสุดท้ายจากที่ว่า32ทีมเป็น48ทีมเจ้าซึ่งตอนนี้เฮายังอยู่ถึงการแข่งบาเต้ในอาเซียนของเฮาเนาะก็คือเป็นข่าวดีของสโมสรขอไฟเป็นข่าวดีของทีมชาติในอาเซียนของเฮาเนาะในการที่ว่า FIFA เพิ่นเพิ่มโควต้าบอลโลกในปี2026เนาะจาก32ทีมเป็น48ทีมเนาะถือว่าเป็นข่าวดีเนาะดังนั้นเมื่อท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาสหพันธ์บาเต้เวียดนามเพิ่นได้มีการจัดกองประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนเพื่อจะสร้างทีมเวียดนามให้แข็งๆเริ่มจากปีนี้เนาะจนถึงปี2026เนาะเพื่อให้ได้ทีมที่ดีสุดในการหวังที่ว่าจะไปดิ้นในบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2026นั่นเองเนาะแม่นแล้วเจ้าซึ่งว่าท่านตันงอกต้วนนี่เนาะเพิ่นเป็นรักษาการประธานสหพันธ์บาเต้เวียดนามเพิ่นได้ออกมาเปิดเผยในแนวทางการสนับสนุนเยาวชนเวียดนามในระดับทีมชาตินี่ให้รายขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อว่าสร้างโอกาสให้ได้รายที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบสุดท้ายสำหรับการแข่งขันบานโลก2026เจ้าเจ้าคือความหมายของเพิ่นก็คือการเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือการคัดเลือกนักกีฬาตั้งแต่ชุดนั้นยูน้อยๆเนี่ยก็เป็นยู16 19หรือยู23เพื่อว่าจะเป็นต่อยอดให้กับทีมชาติส่วนใหญ่ในอนาคตเนาะตามที่เพิ่นวางแผนมาก็คือการเน้นในทีมชาติชุดน้อยในตั้งแต่นี้ไปนะเพื่อว่าถึงปี2026ก็คือเป้าหมายเพิ่นจะไปดิ้นบานโลกในรอบสุดท้ายให้ได้แม่นแล้วเนาะซึ่งภารกิจหลักของบานเตะเวียดนามในปี2022นี่เนาะคือสร้างทีมเพื่อว่าเน้นไปบานโลก2026นี่ให้ได้เนาะเจ้าๆนะในเมื่อว่า FIFA เฮาเพิ่มโควต้าจาก32เป็น46ทีมก็ถือว่าเพิ่มขึ้นอีกครึ่งนึงเนาะถือเป็นโอกาสดีๆที่ว่าแต่ละทีมสิฝึกซ้อมนักเตะของตัวเองพัฒนาสีตีนเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลกให้มันได้เจ้าถือเป็นการพัฒนาตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปเนาะตอนนี้เนาะซึ่งว่าทีมชาติเวียดนามที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม้ในรอบคัดเลือกบอลโลก2022เนาะเพิ่นก็สามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในการผ่านเข้าถึงรอบ12ทีมสุดท้ายเนาะในรอบคัดเลือกถือเป็นผลงานที่โดดเด่นของทีมชาติเวียดนามเจ้านั่นก็เป็นเกี่ยวกับบานเตะของเวียดนามเนาะเฮาไปต่อกันที่เรื่องราวที่3เลยเนาะก็คือแอตเลติโกมาดริดนี่เพิ่นปฏิเสธข่าวที่ว่าจะปล่อยตัวโซเลสเนาะซึ่งเป็นกองหน้าเพิ่นให้กับทีมอื่นเถื่อเพิ่นยังบ่ปล่อยเถื่อนะเจ้าๆคือคราวนี้เกิดขึ้นในเมื่อบุดอนมานี่เนาะคือสโมสรแอตติโกมาดริดเนาะซึ่งเป็นสโมสรใหญ่ในลาลิก้าเอสปายเพิ่นปฏิเสธบ่ทันปล่อยโดยโซเลสเถื่อเนาะในเดือนมังกรนี่หลังจากที่ว่ามีทีมที่มาสนใจแล้วก็โซเลสก็อยากไปหั่นน่ะแล้วรายละเอียดเป็นไรจ้ะนี่เพิ่นมีกระแสเนาะเด้คือที่ฮู้ๆนี่ช่องเมื่อที่ผ่านมานี่มีกระแสที่ว่าเป็นข่าวเลยอ่ะว่าลุยเซเลสนี่เพิ่นให้ความสนใจหลายที่ว่าที่ย้ายไปอยู่กับทีมแอสตันวิลล่าในเดือนมังกร2022นี่เพื่อไปร่วมงานกับสตีเฟนเจอราร์ดเนาะที่ว่าเป็นผู้จัดการทีมในทีมดังกล่าวนี้อ๋อสำหรับสตีเฟนเจอราร์ดกับโซเลสเคยเป็นอย่างมาตอนนี้ซึ่งว่าสองคนนี้เนาะเพิ่นเคยเป็นเพื่อนร่วม
ทีมกันในตอนที่เพิ่นแข่งขันให้กับทีมลิเวอร์พูลเนาะในยุคนั้นเนาะโอ้แสดงว่ายุคนั้นเขาเจ้าเคยพากันพาลิเวอร์พูลเกือบได้แซมเนาะแม่นบ่ตามที่เขาเจ้าจื้อได้แม่นบ่แต่ว่ามาพลาดส่งท้ายเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายในระยะโค้งสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีนั้นเองเนาะล่าสุดเนาะทางเว็บไซต์โก้เนาะเพิ่นยืนยันข้อมูลออกมาแล้วเนาะว่าแอตเลติโกมาดริดเนาะเพิ่นต้องการเก็บโซเลสไปก่อนเนาะเพิ่นบ่ทันขายเด้อในตอนนี้จังได๋เพิ่นก็บ่สิบ่ทันปล่อยเนาะทีมใดอยากได้ก็บ่ปล่อยเทื่อเนาะตอนนี้เนาะซึ่งว่ามีหลายๆทีมที่มาต้องการอยากได้โซเลสหั่นเนาะซึ่งว่าโซเลสจะหมดสัญญากับสโมสรนี้เนาะในปีในเดือนมิถุนายนปีนี้เนาะซึ่งถ้าว่าหมดสัญญาแล้วก็จะเฮ็ดให้แอสตันวิลล่าเนาะมีโอกาสที่ว่าจะได้ลุยโซเลสมาแบบบ่มีค่าตัวเลยตอนนี้บ่ได้เสียค่าตัวแล้วได้มาแบบฟรีๆบ่มีค่าตัวแม่นล่ะเพราะมันหมดสัญญาไปแล้วเนาะสําหรับโซเลสปัจจุบันลงสนามให้กับสโมสรแอตเลติโกมาดริดไปทั้งหมด27นัดยิงได้9ประตูเนาะถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นพอสมควรเนาะคือทางโซเลสนี่เนาะได้ยินข่าวว่าเพิ่นนี่อยากไปอยู่กับแอสตันวิลล่านี่แม่นๆถึงขั้นว่าปฏิเสธเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับสโมสรต่างๆที่ว่ามายื่นข้อเสนอให้เพิ่นเนาะบ่ว่าจะเปลี่ยนทางโคลินเทียนแล้วก็แอตเลติโกมินิโรแล้วก็อีก1สโมสรจากซาอุดิอาระเบียเนาะเจ้าๆถึงว่าเพิ่นอยากไปหาเจอราดแฮงเนาะบ่อยากไปนะอยู่ไสค่อยอยากไปหาเจอราดประมาณนี้เนาะเจ้าท่านผู้ชมนั่นก็เป็นเรื่องราวของกีฬาเนาะที่เฮาทั้ง2คนได้เอามาฝากมาล้มกันให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันในมื้อนี้เนาะและที่ผ่านมานั้นก็เป็นเรื่องราวของกีฬาเนาะที่มื้อนี้พวกเราทั้ง2คนได้มาโอ้มาลมมาฝากท่านผู้ชมได้รับฟังกันเนาะฝากไว้ก็แล้วกันท่านผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่องทางหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้ารวมถึงเพจเศรษฐกิจการค้าของเรารวมถึงแอปกกก TV เนาะเจ้าซึ่งเพิ่นจะออกอากาศในทุกๆวันจันทร์วันศุกร์เนาะในช่วงเวลา 8:00 น. 8:30 น.เนาะเจ้าๆสำหรับมื้อนี้พวกเราทั้ง2คนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะ